Huawei MatePad 11นะคะในราคา 15,000 บาทได้มาครบทุกอย่างเลยคีย์บอร์ดปากกาตัวแพดนะคะอยากรู้ว่าคุ้มไหมใช้งานจริงเป็นยังไงคลิปนี้มีคำตอบให้แล้วค่ะกับ Huawei MatePad 11 2023นะคะได้ลองมาสักพักนึงแล้วค่ะแต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่า1วันนะคะกับ Huawei MatePad 11การใช้งานเป็นยังไงมีตรงไหนที่รู้สึกชอบบ้างและมีตรงไหนที่รู้สึกว่าแอบติดใจไปนิดนึงนะคะตัวนี้จะมาบอกเลยนะคะแจนเอาไปลองใช้งานที่ประเทศจีนมาด้วยค่ะใช้งานจริงแบบทุกวันใช้ในการจดถ่ายรูปใช้มาครบทุกอย่างเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเขามาพร้อมกับ M Pencil Gen 2ด้วยนะคะมีสมาร์ทคีย์บอร์ดด้วยค่ะทุกคนมาพร้อมกันครบเซตเลยนะคะเวลาใช้งานก็สามารถใช้งานได้ง่ายมากๆเราสามารถทำให้ MatePad ตัวนี้นะมันเป็นแบบ PC like เหมือนแบบให้ feeling เหมือนเราใช้คอมพิวเตอร์เลยนะมันทำได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆอย่างแรกเอาปากกาเก็บไว้ข้างบนตรงนี้นะคะในเคสเนี่ยมันจะมีช่องมาให้ใส่เข้าไปค่ะเสร็จปุ๊บทีนี้จันก็วางตรงนี้นะคะตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนี่แล้วก็ตึ๊ดึงสามารถใช้งานได้เรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะจะเป็นรูปแบบคอมพิวเตอร์มาหนักธุรกิจนี่นะทุกคนมีคนถามมาว่าแล้วตัวมันหนาไหมตอนนี้ใส่เคสอยู่มันก็เลยดูค่อนข้างหนานะคะแล้วก็ดูค่อนข้างเก่าเพราะว่าใช้งานมาจริงนะคะเลอะเทอะนิดนึงนะคะแต่ถ้าถอดออกมาแล้วปึ้งนี่บางเบาด้วยค่ะนี่นะคะถามว่าดีไซน์ออกมาเป็นยังไงต้องบอกก่อนเลยอย่างแรกที่ประทับใจคือหน้าจอของเขาเนี่ย11นิ้วค่ะจำง่ายเพราะมันชื่อ Mate 11นะคะก็เหมือนชื่อรุ่นเลยค่ะน้ำหนักค่อนข้างเบาค่ะก็คือ480กรัมนะคะแล้วก็ค่อนข้างบางด้วยค่ะส่วนตัวรู้สึกว่าขนาดนี้กำลังแบบถือพอดีมือนะคะไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปสามารถใส่กระเป๋าได้สบายเลยค่ะก็พกพาได้ง่ายก็คิ้วไปทำงานที่ไหนก็สามารถไปได้นะคะจอของเขานะคะเป็น IPS LCD ค่ะเป็นจอที่ให้สีสมจริงแต่มีข้อเสียอยู่บ้างก็คือตรงคอนทราสต์เนี่ยอาจจะน้อยไปนิดนึงสู้แสงได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็คือว่าง่ายๆออกแดดกลางแจ้งบางทีก็สีทำให้เรามองเห็นจอไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่ตัวนี้ถ้าคุณใช้ทำงานในที่ร่มหรือว่าใช้ทำงานในออฟฟิศทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะเอาละค่ะมาเข้าสู่พาร์ทการทำงานที่รู้สึกประทับใจบ้างดีกว่าอย่างนึงที่มันสามารถทำได้อาจจะไม่ได้ใหม่อะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเป็นคนชอบจัดระเบียบหน้าจอค่ะดังนั้นแอปพลิเคชันที่เราใช้เป็นประจำเราสามารถเซตได้นะตามแบบที่เราชอบสมมตินะแดนชอบดู Netflix มากๆเลยNetflix ชอบดูกับ YouTube ใส่รวมกันไปเลยแล้วก็ชอบเล่น Instagram มากๆเลยค่ะวันๆก็แชทแต่ไลน์แล้วก็ว่างๆก็เล่นเกมค่ะทุกคนเนาะชีวิตเรางานการไม่ทำ นี่ค่ะโฟลเดอร์ของแจนนะคะก็จะมีทุกอย่างที่เราทำครบแล้วค่ะโฟลเดอร์ของแจนนะคะทุกคนแล้วถามว่าตอนไปจีนเข้าเรื่องแบบจริงจังบ้างตอนไปจีนใช่ป่ะแจนใช้ทำงานอะไรบ้างอย่างแรกเลยไปจีนทริปนี้นะคะเป็นทริปแรกที่ตั้งแต่จีนเขาปิดประเทศไปแจนกลับมาใหม่เนี่ยครั้งแรกเลยที่ไปจีนก็จะบอกว่าดีใจมากที่ได้ไปทริปของหัวเว่ยเพราะเขาพาไปทัวร์แบบเฮดควอเตอร์ของเขาเยอะแยะมากมายสิ่งนึงที่ต้องทำก็คือข้อมูลมันเยอะมากจริงๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการที่เราสามารถจดได้เพราะว่าฟังอย่างเดียวก็จะลืมใช่ไหมคะเจนก็ใช้ตัวนี้ในการจดเดี๋ยวหาว่าหลอกเดี๋ยวเจนจะเปิดผลงานในการจดให้ดูนะคะเจนจะจดไว้ผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่าโน้ตนะคะแล้วข้อดีเห็นไหมทุกคนนี่เรียบร้อยเพราะว่าแจนอะทำเป็นเซตไว้เลยนะคะตัวนี้ค่ะแอปโน้ตนะคะถ้าดูดีๆตอนนี้แจนจัดโฟลเดอร์ของแจนไว้เรียบร้อยแล้วว่าแจนไปมาของหัวเว่ยมีอะไรบ้างที่แจนไปเข้าร่วมฟังบ้างนะคะก็มี MatePadแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือที่กำลังจะเปิดใหม่ก็คือ P60 อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูในแพดก่อนสมมติคลิกเข้าไปนี่เห็นไหมคะเรียบร้อยเลยจะรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายมากๆนะคะรู้สึกว่าแอปเขาเนี่ยค่อนข้างครบครันนะคะสำหรับการจดนะคะปากกาเขามีสีให้เลือกนะคะแล้วก็มีระดับความโปร่งใสของปากกาให้เลือกด้วยก็คือถ้าสมมติคุณชอบแบบปากกาหรือสีแบบไหนนะคุณก็สามารถกดเพิ่มรายการโปรดได้เลยนะบางทีคุณชอบจดด้วยสีโปรดของคุณเนี่ยคุณก็สามารถดาวเอาไว้เลยว่าอันนี้แหละจะใช้เป็นประจำต่อไปใช้งานก็จะได้ดึงกลับมาได้ตามที่คุณต้องการเลยค่ะงั้นเดี๋ยวจะลองให้ทุกคนดูก่อนนะคะเดี๋ยวมาที่หน้าใหม่ไปตรงปากกาทุกคนจันชอบสีชมพูละกันนี่นะคะปึ๊บจันก็เลือกสีชมพูแล้วจันก็ชอบให้มันเขียนอยู่ในระดับประมาณนี้แล้วก็กดดาวไว้เลยค่ะตึ้งนี่นะคะทีนี้นะคะตัวดาวของเราก็จะอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมปากกาสีชมพูสมมติจันตั้งดาวอันใหม่สมมติว่าจันจะใช้เขียนปากกานี้แล้วจันชอบสีดำแล้วก็
ตั้งโปรดไว้มันก็จะขึ้นมาตรงนี้สีดำโอเคค่ะแจนก็เซตไปทั้งหมด2อันที่แจนชอบแล้วนะคะสมมติสีดำแจนเอาไว้เซ็นชื่อใช่ป่ะสมมติเซ็นชื่อเตอร์อ่ะว่ากันไปสีชมพูเอาไว้จดแบบสบายตาชอบนะคะก็ทุกอย่างก็จะอยู่ตรงแถบตรงนี้ก็สามารถดึงมาใช้งานได้ค่อนข้างง่ายเลยล่ะค่ะถ้าคุณเขียนผิดก็ไม่เป็นไรนะคะเขาก็มียางลบคุณก็จิ้มยางลบนะคะแล้วก็สามารถลบได้เลยการลบก็จะเหมือนแอปโน้ตทั่วไปคุณอยากลบแบบเนี่ยทีเดียวหมดเลยหรืออยากจะลบเป็นบางส่วนนะคะก็สามารถทำได้สมมติจันปุ๊บจันก็กดปิดนะคะก็จะลบแค่บางส่วนนี้นะคะก็เหมือนการจดโน้ตทั่วไปสามารถทำได้ปกติเลยค่ะแล้วหลายคนนะคะก็อาจจะอยากรู้ว่าปากกาแท่งนี้มันทำอย่างอื่นได้หรือเปล่ามีการแบบแถบๆปุ๊บเปลี่ยนโหมดได้ไหมทำได้นะคะทุกคนแถบๆปุ๊บมันก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นปากกาได้ตึงแถบๆปุ๊บมันก็จะเป็นยางลบค่ะนี่นะคะถามว่าแถบได้ทุกที่เปล่าแอบรู้สึกว่ามันแถบได้ทุกที่เหมือนกันนะรู้สึกมันแบบแตะก็ใช้ได้หมดเลยเนี่ยไปหมดเลยค่ะใช้งานง่ายมากเลยค่ะก็ถือว่าไม่ต้องเล็งว่าอยากจะแถบตรงไหนก็แถบๆได้เลยนะคะคุณก็ใช้ให้ถนัดมือของคุณแล้วกันก็แถบๆเอาแล้วก็มีอย่างนึงนะคะที่แจนค่อนข้างประทับใจแล้วในโน้ตของเขาเนี่ยก็มีเหมือนกันก็คือเวลาคนจดโน้ตนะถึงแม้จะมีบรรทัดก็ตามบางทีเราอาจจะกะไม่ถูกหรือเขียนผิดบรรทัดแต่เราไม่ได้อยากลบแล้วเขียนใหม่ตัวนี้ค่ะมันดีกว่ากระดาษปากกาอย่างนึงก็คือมันสามารถวงกลมได้นี่ตรงจุดปะนี้นะคะแล้วก็คุณก็สามารถลากมันไปได้เลยได้ที่ได้เลยหรือจะสมมติว่าปรับขนาดมันก็ได้นี่จิ้มปรับขนาดก็ดึงมันใหญ่ๆอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเขียนอะไรเพิ่มเติมเลยอย่างนึงที่แจนชอบมากๆบางทีเรารีบใช่ปะสมมติแจนเขียนแบบเดี๋ยวแจนเขียนให้ดูอย่างนี้นะตัวเมดแพดตัวนี้นะคะเราก็จะสามารถเปลี่ยนลายมือให้เป็นลายเส้นปกติได้โดยการวงกลมเหมือนเดิมนะคะที่แจนทำแล้วก็แปลงเป็นข้อความมันก็จะเขียนมาให้เลยนะแล้วก็กดแทรกเข้าไปได้เลยค่ะมันก็จะเป็นข้อความที่อ่านรู้เรื่องมากกว่าลายมือแจนเผื่อใครบางคนแบบรีบเขียนแล้วอยากทำแบบสรุปส่งเจ้านายหรือส่งหัวหน้าอย่างเงี้ยจากลายมือปกติที่เราเขียนเละๆอย่างนี้ก็สามารถแปลงมาเป็นแบบนี้ได้เลยค่ะนี่สบายมากทุกคนเห็นไหมคะเห็นความเรียบร้อยที่มันต่างกันไหมคะ Hello this is Jan กับ Hello this is Jan นะคะก็แตกต่างกันนะคะอีกอย่างนึงมันมีเลเซอร์พอยต์เตอร์ด้วยเผื่อบางทีเราใช้พรีเซนต์งานใช่ไหมคะเราก็จะสามารถใช้ตัวนี้ค่ะในการที่เป็นเลเซอร์พอยต์เตอร์ได้เห็นปะสมมติจันก็แบบเห็นไหมคะนี่จันกำลังวงกลมตรงนี้อยู่นะคะมันก็จะหายไปตามเวลาอย่างเช่นคำว่าแจนนะคะเป็นชื่อคนนะคะก็ต้องอยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าคำนี้นะคะก็จะสามารถหนีได้เปลี่ยนสีได้ด้วยสมมุติว่าเป็นคนชอบสีแดงถูกโฉนกกับสีแดงก็ทำได้เลย This is Jan เนี่ยค่ะมันก็จะหายไปอีกรูปแบบหนึ่งของพอยเตอร์นะคะก็สามารถเป็นจุดได้ก็คือนี่นะคะจิ้มไปให้เขาดูค่ะแจนค่ะแต่ไม่สามารถสั่งงานทางไกลได้นะทุกคนมันต้องจิ้มเข้าไปนะว่าให้เขาเห็นบางทีเราเสียบเมดแพดเพื่อเข้ากับจอใหญ่ให้คนดูใช่ไหมคะเราก็จะสามารถวงกลมได้หรือว่าชี้ได้ว่าอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะคนก็จะได้เห็นได้ชัดทีนี้ค่ะอย่างนึงที่แบบเวลาเราไปทำงานที่แจนทำงานที่จีนนะบางทีเขาพรีเซนเทชันใช่ป่ะแจนก็จะสามารถยกตัวเมดแพดตัวเนี้ยขึ้นมาถ่ายรูปปุ๊บแล้วก็แปะลงไปแล้วก็จดโน้ตได้เลยบางทีเราก็ไม่สามารถแบบจดโน้ตทุกอย่างทันใช่ไหมคะรูปภาพเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเราได้ดีมากๆสมมติแจนถ่ายมาสมมติว่าแจนเลือกอาหารที่แจนถ่ายมานะคะก็กดแอดเข้าไปได้เลยเสร็จสิ้นตึงก็จะมีรูปขนมขึ้นมาตรงนี้นะคะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะสามารถเขียนได้เลยสมมติว่าขนมอันนี้คืออะไรว่าขนมหวานนี่นะคะทานคู่ผลไม้มันก็จะสามารถจดโน้ตได้เลยนะคะมาดูอีกฟีเจอร์นึงนะคะเชื่อว่าคนที่ชอบวาดรูปเนี่ยอาจจะชอบมากๆเพราะว่าคุณจะได้สีที่ถูกใจคุณมากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องสุ่มดูว่าแบบเอาโทนไหนดีนะเอาสีที่เป๊ะเลยวิธีการทำง่ายมากๆสมมติว่าตรงนี้คือหน้าที่แจนจะวาดรูปต้นไม้ไว้หนึ่งต้นสมมติปุ๊บแล้วทีนี้นะคะแจนก็จะต้องการแกลเลอรี่สมมติว่านี่คือสวนดอกไม้ที่แจนต้องการนะต้องการเขียวแบบนี้เลยแจนก็จะสามารถจิ้มนะคะแล้วก็เลือกสีหรือเห็นป่ะตรงนี้จะมีแบบดูดสีอยู่จิ้มนะแล้วก็มาดูดสีตรงนี้ได้เลยดูดเสร็จปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้ได้เลยแล้วก็ระบายสีได้เลยค่ะนี่นะสมมติว่าอยากได้สีแบบส้มๆฟ้าแล้วกันฟ้าครึมๆตรงนี้ฟ้าแบบนี่ค่ะก็จะระบายได้แบบนี้ก็เป็นความสะดวกสบายอย่างหนึ่งนะบางทีเราก็อยากจะแบบได้สีอะไรที่มันเป๊ะๆมากๆอ่ะบางทีเราแบบมีเรฟเฟอเรนซ์ในใจแล้วภาพอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะสามารถทำได้เห็นไหมคะอีกอย่างนึงนะคะคุณสามารถ import file export file ได้ด้วยเหมือนกันนะก็คือสามารถทำได้เลยแบบมี PDF หรืออะไรต่างๆก็สามารถเข้ามาในนี้เลยก็สามารถจดต่อได้เลยค่ะจริงๆแล้วถามว่าแล้วมีอะไรเนี่ยที่อำนวยความสะดวกในการทำงานให้ง่ายขึ้นไหมก็ต้องบอกว่ารุ่นใหม่ของเขานะคะมี Super Hub หลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Super Hub คืออะไร
ฉันจะบอกงี้จินตนาการว่าสมมติว่าเราต้องการทำไฟล์หนึ่งอันหรือทำเอกสารหนึ่งอันเกี่ยวกับเรื่องหลายๆเรื่องที่คุณไปต้องทำแบบการบ้านในการรีเสิร์ชมาใช่ไหมคะทีนี้มันไม่ต้องเข้าแบบเข้าเว็บนี้แคปเจอร์มาก่อนแล้วมาวางเอารูปนี้เซฟมาก่อนแล้วค่อยมาวางเราสามารถหาข้อมูลทุกอย่างทีเดียวได้แล้ววางทีเดียวเลยคุณจะได้เริ่มทำงานได้ทีเดียวสมมตินะคะวันนี้จะต้องทำรายงานและการเกี่ยวกับงาน0110 Asia Techland ที่กำลังจะเกิดขึ้นในพฤษภาคมนี้ใช่ไหมคะว่างานนี้เป็นอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างสมมตินะจันอ่านเจอแล้วว่าอ๋องานนี้เป็นงานโชว์เคสนวัตกรรมที่อยู่อาศัยที่ดังที่สุดทั่วโลกอะไรอย่างนี้จันก็อ่านเสร็จปุ๊บจันเจอใช่ไหมคะตรงนี้จันจะเปิดไปเลยเป็นซุปเปอร์ฮับก่อนซุปเปอร์ฮับนะก็จะมีการทำงานของจันอยู่อันนี้จันก็จะสามารถ copy ได้เลยค่ะสมมตินี่นะจันก็ลากฟืบเก็บเข้ามาตรงนี้ในนี้นะคะก็จะมีโน้ตของจันทั้งหมดเลยว่ามันคืออะไรบ้างสมมติเจอรูปภาพนี้จิ้มนะคะทุกคนแล้วก็ลากฟืบเห็นอะไรน่าสนใจรูปนี้ก็ดีนี่นะลากฟืบข้อมูลนี้ดีเราก็สามารถแบบนี้เห็นไหมคะฟืบลากมาทีนี้พอไปทำงานเราก็กลับเข้าไปที่แอปโน้ตสมมติว่าจันทำงานในแอปโน้ตของจันบวกปุ๊บเราก็จะสามารถดึงซุปเปอร์ฮับออกมาเมื่อกี้เรามีรูปนี้ที่เราเซฟไว้เรามีข้อความอันนี้ที่เราชอบก็จะสามารถเอาไปวางตรงนี้เราก็มีอีกนี่นาที่เราเซฟไว้เราชอบรูปนี้มากๆก็วางได้เลยทุกอย่างก็ทีเดียวคุณไม่ต้องสลับไปสลับมาทุกอย่างก็จะอยู่ในหน้าเดียวที่แบบเก็บข้อมูลมาให้ครบก่อนแล้วเข้ามาที่เอกสารที่คุณต้องการทำงานแล้วก็วางทีเดียวเลยค่ะคุณก็จัดวางแล้วก็เก็บเพิ่มเติมได้เลยก็ถือว่าสะดวกมากๆหรือถ้าสมมติว่าบางทีเรามีโฟโต้อยู่ในรูปภาพเรามากๆเยอะๆอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วคุณต้องการเอารูปทั้งหมดตรงนี้มาใส่สไลด์ของคุณในการทำพรีเซนเทชันเช่นจะต้องการรูปว่าจะไปเที่ยวหัวเว่ยมาออฟฟิศเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างปุ๊บสมมติจะจิ้มหมดแล้วนะคะมีทั้งหมด5รูปด้วยกันอยากเอาไปเลยทีเดียวเราก็จะสามารถลากตรงนี้นะแล้วก็มาลงตรงนี้ได้เลยปึ้งมันก็จะขึ้นกลับมาที่โน้ตของแจนนะคะเปิดโน้ตใหม่ดีกว่าโน้ตใหม่แล้วเราก็จะเปิดตัวนี้แล้วก็เอา5รูปของแจนนี้วางปึ้งทีเดียวก็จะมาครบทีเดียวเลยค่ะทีนี้นะคะหลายคนก็ต้องถามอยู่แล้วนี่คือคำถามหลักเลยว่าเนื่องจากใช้จดโน้ตมาแล้วความรู้สึกในการที่ใช้ M Pencil ตัว Gen 2เนี่ยในการจดงานรู้สึกว่ามันไหลลื่นไหมมันโอเคหรือเปล่าส่วนตัวแอบรู้สึกว่ามันสามารถเขียนได้ค่อนข้างสบายอ่ะคือจันลองนั่งจดเนี่ยจดแล้วเอาตัวฝ่ามือวางลงไปบนตัว MatePad ตัวนี้นะคะแล้วก็นั่งเขียนเนี่ยก็ไม่รู้สึกอะไรมันก็อาจจะมีบ้างมุมอับบางมุมที่มันเขียนไม่ติดนะคะตรงขอบหรืออย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีบ้างแต่ว่าถ้าคุณตั้งใจเขียนดีๆทำได้หมดเลยก็รู้สึกว่าค่อนข้างไหลลื่นเลยแต่ก็อาจจะมีความแหลกอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะเท่าที่ลองมีบ้างบางทีแต่โดยรวมถ้าคุณไม่ใช่แบบโปรเฟชชั่นอลแบบวาดรูปแบบรายละเอียดเส้นเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ลื่นๆเลยนะคะ okay. หัวปากกาถ้าคุณทำตกอย่างที่น้องของแดนทำตกมาเนี่ยมันจะมีความทู่อยู่นิดนึงสามารถสัมผัสได้มันจะมีความทู่นิดนึงแต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อการเขียนของเราเราก็ยังสามารถเขียนได้ปากกาแท่งนี้นะคะมันรองรับน้ำหนักในการลงลายมือของเราด้วยก็คือถ้าสมมติว่าคุณเขียนแบบเบาๆเส้นมันก็จะบางๆเลยแต่ถ้าสมมติว่าคุณเขียนหนาขึ้นมาเนี่ยเส้นมันก็จะหนาขึ้นมานิดนึงจะเป็นแบบนี้ค่ะก็อย่างที่บอกไปค่ะปากกาถึงแม้ทำตกหัวมันทู่นิดนึงก็ยังเขียนได้แบบไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าจริงๆไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าในกล่องของตัวปากกาตัวเนี้ยเขามีมาให้คุณเปลี่ยนได้ด้วยก็คือตัวหัวตัวนี้เขามีมาให้คุณเปลี่ยน2อันค่ะก็ดีมันแบบว่าไม่ต้องชาร์จแบตนานทุกคนปากกาแท่งนึงนี่ใช้ได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะไม่ต้องติดด้วยกับเครื่องด้วยนะก็คือปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยแหละมันก็สามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์เหมือนกันค่ะแต่เชื่อว่าหลายคนจะมีคำถามค่ะว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่จะลองเนี่ยมันเป็นแอปของหัวเว่ยยังไงมันก็ต้องทำงานไหลลื่นอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราไปโหลดแอปที่เป็น First Party ขึ้นมาเงี้ยมันจะสามารถใช้งานได้ไหลลื่นอยู่หรือเปล่าเท่าที่ลองก็ต้องบอกตามตรงว่ายังใช้งานได้อยู่แต่อาจจะมีความแบบค้างหรือแหลกขึ้นมาเพิ่มเติมนิดนึงดังนั้นเนี่ยถ้าคนใจร้อนนะทุกอย่างมันก็ไม่ทันใจแต่ว่าถ้าสมมติโดยรวมใช้งานทั่วๆไปจะว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยสามารถเขียนได้ปกติเลยค่ะแต่สิ่งนึงนะคะที่แจนแอบรู้สึกติดใจก็คือเรื่องของการตอบสนองของหน้าจอบางทีแจนเป็นคนชอบเขียนหนังสือแล้วชอบซูมอ่ะสมมติเราเขียนอย่างนี้แล้วตัวหนังสือมันไม่สวยแล้วเราอยากจะซูมเข้าไปเงี้ยบางทีมันแบบมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ค่อยตอบสนองแบบขนาดนั้นอ่ะมันต้องใจเย็นๆนิดนึงค่ะก็แอบรู้สึกว่าคือถ้าสมมติเป็นอื่นๆที่เราลองใช้มาเงี้ยสมมติเราเขียนใช่ปะแล้วมันแบบไม่สวยแล้วต้องการซูมเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีความไหลลื่นมากกว่านี้นิดนึงค่ะทุกคนอันนี้ก็จะมีความติดขัดนิดนึงในเรื่องของการตอบสนองของหน้าจอแต่ว่าโดยรวมไม่ได้ติดอะไรแล้วมันก็ซูมได้แค่นี้ด้วยทุกคนมันก็คือแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนในการใช้งานในการจดด้วยค่ะเพิ่มเติมต่อจากแอปโน้ตนิดนึงค่ะการทำงานด้านอื่นๆอย่างเช่นการทำงานด้านเอกสารนะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันคุณสามารถโหลดไฟล์ PDF นะมาทำงานต่อในนี้ก็ได้หรือนี่แอปนี้เลยค่ะ WPL
OS นะคะทำให้คุณสามารถทำงานพวกแบบ PowerPoint Word ต่างๆเนี่ยทำงานได้ง่ายมากๆอย่างนี้นะคะที่แจนโหลดมานะคะก็คือ PowerPoint ที่แจนทำงานอยู่ข้างนอกแจนโหลดเข้ามาใน MatePad ของแจนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสามารถใช้งานได้เลยทำงานได้ต่อได้เลยนะคะก็เลื่อนได้ทุกอย่างขยับได้ค่ะสามารถทำงานได้เหมือนคอมพิวเตอร์ปกติก็อย่างที่บอกค่ะที่เขาบอกว่า PC like ก็คือเหมือนแบบให้ความรู้สึกเหมือน PC นะคะดังนั้นนี่ตัวนี้นะทุกคนก็จะสามารถทำได้เดี๋ยวแจนจะได้ลองทำเป็น PC ให้ดูเลยนี่นะแปะเข้าไปตึ้งนี่พอมันเป็นแบบนี้แล้วนะคะตรงนี้เห็นไหมคะทุกคน PowerPoint ต่างๆคุณก็จะสามารถทำงานได้พอมันมาพร้อมกับคีย์บอร์ดเนี่ยคุณก็จะสามารถพิมพ์งานได้เลยนะคะ feeling ของการใช้คีย์บอร์ดรู้สึกว่ามันกดได้ค่อนข้างง่ายอย่างที่บอกว่าจะโหลดไฟล์มาเรียบร้อยแล้วจะก็จะสามารถทำงานต่อในนี้ได้เลยก็สามารถทำงานได้ง่ายๆนะเหมือนคุณทำงานบนคอมพิวเตอร์แล้วก็พอมันเชื่อมต่อกับตัวคีย์บอร์ดตัวเนี้ยมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือน PC like ที่แจนบอกไปตอนต้นว่ามันไม่ใช่แค่แท็บเล็ตที่คุณต้องแบบถือแล้วทำงานคุณสามารถตั้งแบบนี้แล้วก็สามารถพิมพ์งานได้เลยคีย์บอร์ดที่เขาแถมมาเนี่ยนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยที่ 15,000 บาทได้ทั้งปากกาได้จอแล้วก็ได้ตัวคีย์บอร์ดเลยก็ทำให้คุณทำงานได้เป็นแบบเป็นครบเซตนะคะตัวคีย์บอร์ดพิมพ์ง่ายไม่ได้รู้สึกแบบยากอะไรเพราะว่าฉันชอบคีย์บอร์ดที่มันให้ความรู้สึกเหมือนเรากดอ่ะจึ๊กเนี่ยตัวนี้เป็นแบบนั้นนะคะเห็นไหมมันให้ความรู้สึกพิมพ์จริงๆเพราะว่าคีย์บอร์ดบางอันมันนุ่มจนเหมือนแบบฉันกดหรือยังนะแต่นี่คือให้ความรู้สึกว่าเรากดแล้วจริงๆดังนั้นอันนี้ในแอปพลิเคชัน WPS ทำได้หมดเลยทั้ง Word PowerPoint Excel นะคะทำงานได้ทุกอย่างเลยการแบ่งจอก็ทำได้เหมือนกันเหมือนรุ่นก่อนทุกอย่างเลื่อนๆขยับหน้าจอทำได้ Multi Window ก็ทำได้นะคะแบบ Window ใหญ่แล้วมี Window เล็กลอยๆก็สามารถทำได้เปิดงานได้หลายๆอย่างเลยค่ะใครที่ชอบทำแบบหลายๆอย่างพร้อมๆกันหรือ Multi Skill นะคะก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้เลยเอาละค่ะหลังจากที่ทำงานเสร็จก็จะเป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลาที่ต้องใช้เวลามากที่สุดเนี่ยนะคะมันคือการเอนเตอร์เทนนั่นเองการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมก็ต้องบอกว่าความละเอียดของหน้าจอเขาเป็น Quad HD นะคะสีเป็น P3 Color Gamut นะคะสามารถไปปรับสีจอตามที่เราต้องการได้เลย Refresh Rate ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าสูงสุดถึง 120Hz ดังนั้นนะคะเล่นเกมก็จะสบายมากๆก็อีกอย่างนึงจอเนี่ยมันมากับเรื่องของตาใช่ไหมเราต้องรักษาดอมสายตาตัวนี้นะคะเขาก็ได้รับการรับรองนะคะจาก TUV Rainland ด้วยนะคะแสงสีฟ้าน้อยก็ไม่ค่อยมีแสงกระพริบกระพริบค่ะก็ถือว่าเป็นตัวช่วยในระดับนึงแต่ว่าคุณก็ไม่ควรจ้องจอนานๆนะทีนี้ถามว่าใช้ดูคอนเทนต์อะไรได้บ้างคอนเทนต์ทั่วๆไปไม่มีปัญหาเลยลำโพงคือดีเสียงชัดกังวานเดี๋ยวจันจะเปิดเพลงให้ฟังนะคะเพลงนั้นก็คือเพลงเฮ้ยเสียงดังเฮ้ยได้นะต้องดีเหรอต้องดีปกติเราคงไม่เปิดสุดขนาดนั้นแค่นี้ก็โอเคเราเสียงไม่แบนถือว่าโอเคเอาละค่ะส่วนการเล่นเกมนะคะก็อย่างที่แจ๊ดให้น้องไปลองมาต้องลอง ROV นะคะเพราะว่ามีภาพมีกราฟิกแล้วก็มีเสียงครบเลยคือเล่นได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยเนาะอย่าคาดหวังเพราะไม่ใช่แพดสำหรับเกมเมอร์แต่ว่าคุณสามารถเล่นได้ปกตินะคะถือว่าโอเคเลยในการเล่นแบบลื่นไหลแต่แค่ไม่ต้องไปกราฟิกสูงมากนะมันก็จะไม่กระตุกอะไรนะคะเอาละค่ะหลังจากที่ใช้งานมาถามว่ามีอะไรติดใจบ้างหรือเปล่าสำหรับหัวเว่ยแจ๊ดก็ต้องกลับมาเป็นเรื่องเดียวเลยว่าระบบปฏิบัติการของเขานะคะเนื่องจากหัวเว่ยเนี่ยไม่ได้ใช้ GMS แล้วเนาะก็เป็นการใช้ HMS ก็คือหัวเว่ย Mobile Service ก็คือหรือว่าเรียกว่า Harmony OS นะคะก็คือระบบปฏิบัติการของเขา GMS ก็คือ Google Mobile Service นะคะดังนั้นตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถใช้บริการของ Google ได้แบบเต็มสตรีมจะถามว่ามีปัญหาอะไรไหมในการใช้งานคืออย่างหัวเว่ยเนี่ยเขาก็ทำแอป Gallery ที่คุณสามารถโหลด G-Space ทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการต่างๆของทาง Google ได้อย่างเงี้ยแจนก็โหลดมาแล้วนะคะก็จะสามารถใช้บริการต่างๆที่คุณไม่สามารถเจอแอปพลิเคชันเหล่านี้ในตัวของ Huawei App Gallery ได้นะคะดังนั้นมันก็จะโหลดมาอยู่นี้หมดเลยก็เอาเป็นว่าถ้าคุณเอามาใช้งานจดโน้ตทั่วไปนะคะก็สามารถใช้งานได้หลายลื่นการใช้งานของ Google ก็สามารถใช้งานได้โดยการโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า G-Space นะคะแจนเชื่อว่า Huawei เนี่ยเขาก็พยายามทำเนาะให้คุณสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือว่าบริการต่างๆที่คนไทยอย่างเราใช้เป็นประจำแล้วก็แอปที่ใช้เป็นประจำธนาคารหรืออะไรต่างๆที่ใช้อย่างเงี้ยมีอยู่แล้วค่ะก็สามารถใช้งานได้นะคะทีนี้ค่ะความคุ้มค่าของเครื่องนี้นะคะที่แจนบอกไปก็ต้องบอกว่าเขาให้มาครบทุกอย่างคุณไม่ต้องซื้ออะไรแยกเลยก็คือมีตัวเครื่องเนาะมีเคสมาให้มีที่เหน็บปากกาพร้อมปากกาด้วยนะคะแล้วก็มีตัวคีย์บอร์ดมาให้ครบทุกอย่างนะสามารถทำงานควบคู่กันเป็นเซตได้เลยส่วนตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเวลาชาร์จเนี่ยมันไม่ได้มีรูเสียบชาร์จแยกให้คุณค่ะแล้วก็วิธีการชาร์จคุณก็คือต้องเสียบกับเครื่องถ้าเสียบกับเครื่องปุ๊บมันจะทำการชาร์จให้อัตโนมัติเลยก็คือเอาไฟจากเครื่องนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่มีสัญญาณบอกใดๆว่าตอนนี้ชาร์จไปอยู่ที่เท่าไหร่แล้ว
ชาร์จเป็นยังไงแล้วตัวนี้ไม่สามารถทำได้นะทุกคนแล้วก็อย่างหนึ่งค่ะทุกคนราคาตัวนี้อย่างที่บอกไป 15,990 บาทถ้าคุณพรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่28เมษายนถึง4พฤษภาคมนี้นะคะได้ของแถมกว่า 11,498 บาทไปเลยได้ Huawei Smart Keyboard นะจะเป็นคีย์บอร์ดภาษาไทยนะคะ M Pencil Generation 2นอกจากนี้ค่ะยังให้คุณล็อกอิน VTV VIP ฟรี3เดือนและ Huawei Cloud 200 GB อีก1เดือนนะคะยังรับ Huawei Bluetooth Mouse ด้วยนะเมื่อคุณจองผ่าน Huawei Experience Store ค่ะที่ร่วมรายการหรือถ้าคุณสั่งผ่าน Shopee 30ออเดอร์แรกก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะราคาเท่านี้ส่วนตัวรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคแล้วเพราะคุณไม่ต้องซื้ออะเซสซอรี่อะไรเพิ่มเติมเลยแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆมีฟีเจอร์ต่างๆที่คุณสามารถใช้งานได้ครบครันในการทำงานแล้วก็การดูหนังฟังเพลงผ่อนคลายคุณก็สามารถทำได้แต่จุดที่อยากให้พัฒนาเพิ่มเติมนะคะก็มีอยู่บ้างทุกคนมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราเนาะเราถนัดการใช้งานแบบไหนนะคะก็เลือกตามที่คุณถนัดดีกว่านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แจ๋แล้วก็ทีมงานซีนิกทุกคนด้วยนะคะไปก่อนแล้วทุกคนแต่ว่าก่อนไปจันมีหนึ่งคำถามเมื่อกี้ขึ้นมาในหัวว่าเวลาเราเขียนนะเขียนโน้ตที่แจนเปลี่ยนจากลายมือมาเป็นตัวลายเส้นอะภาษาไทยทำได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวแจนจะลองให้นี่นะวงกลมตึ้งเสร็จปุ๊บแปลงเป็นข้อความนี่ค่ะก็จะได้แล้วแล้วกดแทรกได้เลยก็จะมีเทคขึ้นมาตรงนี้